ี้อยู่ที่อำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลนะครับซึ่งมางานแข่งเรือนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งบรรยากาศแข่งเรือของอำเภอเขมรราชนะครับของมีปีละครั้งนะครับจะแค่เก็บบรรยากาศกันนะครับอาจจะไม่ได้พูดหรือบรรยายนะก็เสียงค่อนข้างที่จะดังมากนะครับผมไปดูกันเลยผมไอ้เสียงไอ้สีจี้หงสึกจังหงสึกจังจากเพียงเผาเพียงเผากับรถปลอดภัยนะ
ชุดสถานีร้องตามแต่ไม่มาแบบมันมืดผมใช้จิตตักคิดใจกินใจแล้วปิดหูผมสยามก็ยังไม่โดนรถอาวุธสองเส้นกันกอดคอของแกใส่ศอกคอขึ้นมาเลยใครจะไม่ได้ยินกันใครเป็นผัวแล้วก็ได้เป็นดูดีดีไม่รู้ว่าใครจะมาคุ้มติดหัวกอดคอแกใส่ศอกคอขึ้นมาเลยมองไปแล้วตามแต่ไม่เห็นใส่ซอกคอกันมาเรื่อยๆยังดูไม่ออกยังมุดตะคึบอยู่นะแต่กระเซ็นเห็นกุ้งหอยตัวตายดูดีๆมีรางวัลทันใดตาร้ายก็ไม่ต้องเสียสาวสวยมึงฟ้าจากสกลนครแรงขึ้นมาร่องน้ำเงินกับร่องน้ำแดงครับละครหลวงโปรโมชั่นสาวกันรึมสาวจึงกับละครหลวงโปรโมชั่นที่ผู้ขี้สูสีดูดีๆมีรางวัลเที่ยวที่47-40พิกพายสายปีสาวเมืองฟ้าจากนครสวรรค์หรือเปล่าไม่ใช่นครหลวงโปรโมชั่นร่องน้ำเงินร่องแดงแรงขึ้นมาที่ผู้ขี้สูสีดูหัวเรือแปะไปทางศพบ่อเราเออแล้วครับเพิ่มสนามเดินตามสายตาในขณะนี้มากครับคนตุ้มข้าผู้มาเยือนร่องน้ำน้ำเงินผู้พิทักษ์ว่าสาวสวยเมืองฟ้าจากสกลนครหรือจะเป็นจากจังหวัดสุรินทร์หากันทุกข้าผู้มาเยือนต่างคนต่างแพ้ต่างบทต่างบีต่างกันยิ่งที่ทำหันฟันพากระเบ้าหัวพายท่าเปิดน้ำมันละไว้นักทนทนแข็งตึงดึงจะไปให้จังหวัดสามกระจากใบไม้พายลุดออกมาจังหวัดสี่หนีออกมาได้ติดฝั่งสปปเราในเมื่อว่าร่องน้ำที่สองติดฝั่งสปปเราครับหัวเรือเริ่มจะเปียกไปนิดนึงเริ่มจะสลัดใบพายได้ละไว้เริ่มจะสลัดใบพายแล้วในส่วนของเรือจากจังหวัดสกลนคร
ขอนสาวสวยเมืองฟ้าปีกันขึ้นมาแล้วเว้ยปีมาขึ้นมาแล้วเว้ยพุทธจากบ่อดานพยานขึ้นมาเดือนน้ำมาตามติดไม่คิดชีวิตไม่ยอมลดละวอสอบออกใครไม่ได้ตายเป็นตายความเร็ว150ต้นต่อชุมพงสีเหลืองให้กับกีฬาดีกว่าสีน้ำตาให้กับสาวๆดูดีมีรางวัลดูดีฟีไปรอบรองที่ได้รับรองน้ำที่หนึ่งโชคนาวารองน้ำที่สองสับมีชัยรองน้ำที่สามโชคครับปัญจพลหนึ่งสองเข้ารอบสามไปเที่ยวดีครับเป็นที่ใจลงนามจบปีหน้าได้ดี